าหนูไม่ได้เป็นนักเรียนเตรียมพัฒน์แล้ว2ค่าเทอมเราคืนให้หนูไปแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนาอาจารย์เพิ่งมาบอกของหนูเมื่อวันไม่ได้เพิ่งบอกลูกเราพยายามบอกหนูมาตลอดตั้งแต่ที่ห้องโสดเราก็แจ้งไปแล้วเรามีพยานห้องโสดอาจารย์แจ้งเหรอคะแจ้งค่ะ1มันมีค่าใช้จ่ายเพราะทุกคนไปเนี่ยเขามีค่ารายหัวเขาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายผู้ปกครองก็พร้อมออกค่ะมีคุณหยกอายุเพียง15ปีไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาตัดสินกันว่าการกระทำของคุณหยกถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งกับชื่อของหยกธนรบหลังจากที่ถูกทางโรงเรียนเตรียมพัฒไม่ให้ขึ้นรถบัสไปค่ายเรียนภาษาจีนที่จังหวัดนครปฐมซึ่งหยกก็ได้นอนขวางจนเกิดความชุลมุนขึ้นโดยทางโรงเรียนเตรียมพัฒไม่ยอมให้หยกขึ้นรถบัสไปค่ายเรียนภาษาจีนที่จังหวัดนครปฐมเนื่องจากไม่ได้จ่ายค่าเทอมหยกก็โต้ตอบว่าทำไมเพิ่งมาบอกแต่ทางครูไม่ให้หยกไปจึงพยายามให้หยกลงจากรถเพื่อนหยกจึงช่วยกันอุ้มลงจากรถต่อมาหยกก็มานั่งขวางทางรถบัสเพื่อนหยกจึงมาอุ้มออกไปอีกครั้งรถบัสจึงได้เปลี่ยนเส้นทางเพื่อออกไปด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามครับในโลกโซเชียลครับก็ได้มีการแห่แชร์คลิปของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลครับครั้งที่เคยพูดถึงหยกที่เคลื่อนไหวทางการเมืองจนถูกดำเนินคดีในมาตรา112ทำให้หลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นตามหาพรรคก้าวไกลหายหัวไปไหนทำไมไม่มาช่วยหยกแล้วคำถามที่เราต้องถามตัวเองอย่างมีสติและอย่างมีวุฒิภาวะตอนนี้สังคมไทยกำลังสร้างกำแพงหรือสร้างกังหันลมในขณะที่เรากำลังปราศัยกันอยู่ในที่นี้มีคุณหยกอายุเพียง15ปีถูกฟ้องด้วยมาตรา112ถูกจับขังอยู่นะตอนนี้เขาตอนนี้อายุมากกว่าพี่พิมพ์ลูกสาวผมครึ่งหนึ่งตอนที่พี่พิมพ์เกิดเขาอายุเพียงแค่7ขวบตอนนี้เขากลายเป็นผู้ต้องหามาตรา112ที่อายุน้อยที่สุดในประเทศไทยอย่าโห่ไปบดสิ่งที่ผมต้องการที่จะพูดในเวทีนี้อย่างมีวุฒิภาวะอย่างมีสติด้วยน้ำเสียงที่ปราณีตคือผมต้องการให้เรามาตั้งสติกันใหม่อย่างมีวุฒิภาวะไม่ได้ต้องการที่จะให้เรามาตัดสินกันว่าการกระทำของคุณหยกถูกหรือผิดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือแม้แต่ว่าเราจะมาแก้ไขมาตรา112กันยังไงแต่ต้องการที่จะพูดด้วยเสียงที่มีวุฒิภาวะส่งไปถึงคนที่เห็นต่างแล้วตั้งคำถามกันชัดๆว่าตอนนี้สังคมเรากำลังตั้งกำแพงหรือกังหันลมเมื่อสายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วถึงเวลาเรามาแก้ไขกันที่ปลายทั้งนี้อย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเหล่าบรรดาโซเชียลครับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิคนที่ไปลงคะแนนเลือกพรรคนี้มาควรมีความรู้สึกรับผิดชอบด้วยหยกมุ่งคือผลผลิตจากพรรคก้าวไกลจุดจบของก้าวไกลด้วยงงสุดคือผู้อยู่เบื้องหลังพ่อมันก็เอาตัวไม่รอดพ่อส้มสอนมาดีสงสัยก้าวไกลต้องตั้งโรงเรียนเองซะแล้วก้าวไกลออกมาช่วยสิเด็กหยกคือภาพสะท้อนของพรรคก้าวไกลและก็อีกมากมายหลากหลายข้อความครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง